่ะซูซี่บอกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีดีดีเข้ามาเลยจ้าทุกคนจ๋าเข้ามาเลยค่ะแม่มาแม่มานะคะเมื่อสักครู่นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหมดค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อซิมโทรศัพท์ใหม่เลยนะคะเนื่องจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะคุณแม่มาค่ะลูกสวัสดีจ้าหนูสวัสดีทุกคนค่ะแสงแบบไหนถึงจะสวยแสงแบบนี้แสงอย่างนี้แสงแบบนี้ลูกเลือกเอาจะเอาแสงแบบไหนแสงนี้แล้วกันนะอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูไนตี้บาร์บี้พันล้านนะคะครูไนตี้อัดคลิปมาแบบว่าสวยมากเลยนะคะครูไนตี้ทำงานเยอะมากช่วงนี้ดีมากนะคะแม่ก็พร้อมที่จะแชร์นะคะสุดยอดสวัสดีจ้าทุกคนครูยุ้ยมณีนุชสวัสดีค่ะมิกกี้หยีมากค่ะนะคะอาจารย์หยีนะคะอาจารย์หยีสุดยอดมากนะคะดาราลักเกื้อตุ้งนะคะมาค่ะนะคะลูกเหมียวลักกี้เกิลค่ะครูเมจิกมาค่ะเอาละค่ะเวลาที่แม่ของขึ้นนะคะเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนแน่นอนนะคะแชร์ค่ะที่รักกดแชร์ไปนะคะกดแชร์ค่ะลูกนะคะที่รักจ๋ากดแชร์เอาแม่แชร์แล้วนะคนชิงลูกศิษย์แล้วของขึ้นไงของขึ้นนะคะโอเคเปล่าของขึ้นไม่ลงเลยเนี่ยนะอ่ะจะบอกเคล็ดลับแล้วขอแชร์แป๊บนึงได้ไหมอ่ะซูซี่ซูซี่ก๊อปปี้เป็นป่ะเนี่ยกดทิ้งไว้แล้วก๊อปปี้แล้วกดแชร์นะลูกแล้วก็แชร์ไปที่ไม่ทุกที่เดี๋ยวแม่บอกให้ต้องกดก๊อปปี้หัวข้อก่อนอ่ะโอเคใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะหลังจากที่ไปรับทานนะคะอาหารเกาหลีมานะคะลูกปิดเสียงด้านข้างก่อนจ้ะซูซี่ซูซี่โอเคจ้ะมาค่ะครูไนตี้บอกแม่กำลังชมลูกอยู่นะคะถูกต้องนะคะครูไนตี้แม่กำลังชื่นชมลูกอยู่นะคะครูซาซ่ามาแล้วอะล่ะแม่จะโคชชิ่งแล้วนะแม่จะเล่าเรื่องที่แม่โคชชิ่งลูกศิษย์แล้วของขึ้นให้ฟังพร้อมจะฟังยังคะพร้อมจะรับพลังของขึ้นของแม่ยังคะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมกด88ค่ะก่อนที่จะรับฟังการโคชชิ่งแบบไฟลุกสั่นสะเทือนนะคะกรุณากดแชร์ค่ะ1กดปุ่มแชร์ทางด้านขวามือของโทรศัพท์คุณนะคะแชร์เสร็จนะคะกลับเข้ามาในไลฟ์นี้ค่ะแล้วบอกว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะ1กดปุ่มแชร์ทางด้านขวามือของคุณนะคะกดปุ่มแชร์นะคะพอแชร์เสร็จกลับเข้ามาในไลฟ์นี้ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแชร์กลุ่มไหนบ้างเหรอลูกแชร์ไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวแม่แชร์ไปที่คลาสวงล้อปลดล็อกแชร์ไปที่คลาสปลดล็อกสร้างร้านแรกแชร์ไปในคลาส7มนตราแชร์ไปในคอร์สจิตจักรพรรดิแชร์ไปในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่มีทั้ง600คนและกลุ่มที่มี250คนแชร์เข้าไปในคลาสที่ชื่อว่าriches ด้วยนะคะถ้าอะไรที่มีเกี่ยวกับคำว่า riches รีบแชร์ไปเลยนะคะนอกนั้นกลุ่มอื่นอย่าไปยุ่งกับเขาลูก เราแชร์เฉพาะของเราเท่านั้นแล้วแชร์ไปในกลุ่มปิดจักรวาลแห่งการตื่นรู้ด้วยนะคะลูกคะเดี๋ยวฟังไลฟ์นี้จบนะคะกรุณาเข้าไปเซิร์ชหากลุ่มปิดที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งค่ะนั่นจะเป็นกลุ่มปิดนะคะที่เดี๋ยวต่อไปแม่จะมีกิจกรรมในกลุ่มเยอะมากนะคะโอเคไหมคะคุยสรีขาสวัสดีค่ะครูโอพันล้านนะคะครูโอนะคะแชร์แล้วแล้วก็กลับเข้ามาในไลฟ์นี้แล้วก็พิมพ์ว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะกติกาของวันนี้นะคะลูกๆทุกคนคะกดปุ่มแชร์เสร็จแล้วกลับเข้ามาในไลฟ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพิมพ์ว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะครูจะบอกให้นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิธีการที่ให้จักรวาลทำงานให้ที่แท้ทรูค่ะบางครั้งเราคิดว่าเราสั่งจักรวาลแล้วส่งความปรารถนาออกไปแม่บอกว่าเรามีหน้าที่ปรารถนาเราต้องปรารถนาและต้องปรารถนาให้ชัดเจนเพื่อส่งคำสั่งออกไปให้จักรวาลฉันก็ปรารถนาแล้วนะแล้วความปรารถนาของฉันก็ชัดเจนซะด้วยสิแต่แล้วทำไมจักรวาลยังไม่ตอบสนองโอ้โหนะคะวันนี้ต้องมีการยกตัวอย่างไม่งั้นพวกเราก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะว่ากลไกการทำงานของจักรวาลที่แท้ทรูจริงๆแล้วมันปล่อยวาง
แต่ปรารถนาปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่กลับปล่อยวางเอ๊ะมันยังไงมันเหมือนกับขัดแย้งกันอยู่ในทีแต่ถ้าเราฟังไลฟ์นี้เราจะปลดล็อกหมดเลยพร้อมไหมคะมาดามแอนพิมพ์ว่าพร้อมรับการโคชชิ่งจ้ะแม่โอเคครูตู่พิมพ์ว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะโอเคนะคะลูกอ้อสิรินทิพย์บอกพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะลูกหยีบอกพร้อมแล้วค่ะแม่นะคะโอเคครูเมจิกไฟลุกนะคะครูบิ๋มขอบคุณลูกครูบิ๋มเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมครูบิ๋มเข้ามาแล้วนะคะแชร์ด้วยนะคะลูกปาติสพิมพ์แล้วว่าพร้อมรับการโคชชิ่งค่ะโอเคลูกโทรบอกหมิวให้แชร์ในไลน์แอดด้วยนะคะอ่ะทั้งสองไลน์แอดเลยทุกคนพร้อมครุยสรีเข้ามาเป็กกี้บอกพร้อมรับการโคชชิ่งสุดยอดมากลูกสิริวันบอกว่าพร้อมค่ะรับการโคชชิ่งสุดยอดค่ะครูอิสรีบอกแชร์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 ครูหนึ่งสุรภาหนึ่งลูกไปตามทีมลูกมาด้วยนะคะโอเคค่ะลูกก้อยพิสมัยค่ะขอบคุณลูกนะคะอ่ะพร้อมแล้วโอเคแม่เริ่มเลยฟังให้ดีนะจะได้ตื่นรู้ตื่นแล้วจบโอเคไหมจะได้ไม่ต้องว่นเว้อนะคะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดบอกว่าอะไรลูกแม่สอนว่าอะไรเวลาที่ลูกทุกคนปรารถนาจักรวาลจะเข้ามาตอบสนองจักรวาลจะเข้ามาเกื้อกูลค่ะเวลาที่ลูกปรารถนาอย่างแรงกล้าปรารถนาอย่างชัดเจนจักรวาลจะเข้ามาเกื้อกูลค่ะจักรวาลจะเข้ามาตอบสนองต่อความปรารถนาที่ชัดเจนและความปรารถนานั้นแปลเป็นความหมายก็คือคำสั่งค่ะแรงปรารถนาแปลชัดๆก็คือคำสั่งค่ะเราสั่งออกไปเลยว่าเราปรารถนาแบบไหนค่ะโอเคหมูน้อยลูกกดแชร์ก่อนค่ะกดปุ่มแชร์ทางด้านขวามือของลูกก่อนนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาฟังต่อแม่รอเร็วไปกดปุ่มแชร์ลูกเพิ่งเข้ามากดปุ่มแชร์แชร์แล้วโอเคครูไนตี้แท็กเรียกแม็กกี้เลยค่ะวิภารัตน์บอกพร้อมค่ะแม่ขาสุดยอดลูกลูกเปิ้ลดอกดินเข้ามาแล้วปุ้ยสุภัทธิดากลิ่นหอมฟังแม่ตามทันนะโอเคหมออินแท็บเรียกลูกทีมแล้วค่ะสุดยอดนะคะเอ็มสวัสดีจ้าครูจ๋าพารวยเอาละเชอรี่ลูกมาแล้วเชอรี่กดปุ่มแชร์ก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาฟังแม่ไปกดปุ่มแชร์ก่อนเพิ่งเข้ามากดปุ่มแชร์ก่อนอ่ะโอเคนะทุกคนแม่โคชชิ่งแล้วเมื่อสักครู่ค่ะซูซี่แม่ขออนุญาตยกตัวอย่างเลยได้ไหมลูกค่ะได้มั้ยคะได้ค่ะแม่โผล่หน้าออกมาค่ะแม่โคชชิ่งซูซี่ไปนะคะคนนี้นะคะเขาเป็นลูกศิษย์นะคะที่เรียกว่าอยู่โปรแกรมเขาเรียกว่าเมนทอร์โปรแกรมของแม่ค่ะมาสิเอาหน้ามาอีกทีนึงลูกคนนี้นะคะครูซูซี่สุมนานะคะวิดีโอคอนเทนต์เอ็กซ์เพิร์ทนะคะสอนตัดต่อคลิปวิดีโอโคตรเก่งเลยนะคะใครที่ตัดต่อคลิปวิดีโอไม่เป็นห่วยมากแต่อยากจะเอาธุรกิจขึ้นโลกออนไลน์อยากมีคลิปวิดีโอสวยๆนี่ไปติดต่อคนนี้นะครูซูซี่นะคะครูซูซี่สุมนาคนนี้นะคะเขาเป็นลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมพรีเมียมโปรแกรมของแม่นี่แหละนะคะซูซี่ค่ะนะคะนอกจากจะเป็นครูแล้วนอกจากจะเป็นลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมของแม่แล้วนะคะก็เป็นดีลเลอร์สเตลล่าของแบรนด์ลิเชสด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะครูซูซี่ค่ะเล่าให้แม่ฟังถึง2ถึง3รอบค่ะบอกว่าเขาจะชอบเล่าให้แม่ฟังไงด้วยว่าใกล้ชิดกันเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมของแม่ใช่ไหมเป็นลูกศิษย์คอร์สเด็กปั้นของแม่นี่แหละนะคะซูซี่ก็บอกว่านอกจากเข้าคอร์สเมนทอร์โปรแกรมแล้วนะคะก็มาช่วยงานแม่ด้วยเพราะว่านางเก่งเรื่องวิดีโอคอนเทนต์ไงนะคะนางก็ขอมาช่วยงานแม่ก็เลยโป๊ะเช๊ะเลยนะคะได้ใกล้ชิดกันตลอดนะคะก็จะได้ยินนางพูดเสมอหนึ่งว่าแม่หนูกำลังดูคนนี้อยู่เล็งคนนี้อยู่เล็งเขาทำธุรกิจนะเป็นดีลเลอร์แบรนด์ลิชเชสของแม่ด้วยขายสเตลล่าขายดีมากนะคะเขาก็จะชอบเล่าให้แม่ฟังแม่หนูเล็งคนนี้ไว้แล้วเขาจะบอกแม่คนนี้อินบ็อกซ์ติดต่อหนูมาแล้ว
นะคะแม่ก็เก็บไว้ในใจโอเคนะคะก็ฟังเขาตอบไปเรื่อยๆเพราะเราเพิ่งเริ่มใกล้ชิดกันก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนรู้ตัวเขาเราถึงจะโคชชิ่งเขาได้นึกออกไหมลูกนะคะทีนี้ค่ะวันนี้อีกนะคะในไลฟ์เมื่อกี้ไปกินข้าวกันมาซูซี่เขาไลฟ์เว้ยไลฟ์ใน Facebook เขาแล้วก็มีคนเข้ามาดูเว้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกแม่ว่าแม่คนเนี้ยหนูเล็งไว้เล็งไว้จะให้เขาเข้ามาอยู่ในทีมหนูฟังให้ดีนะลูกฟังให้ดีนะลูกเออนะคะอ่ะซูซี่ฟังไปด้วยเลยนะคะค่ะได้ดังแน่เองวันนี้นะคะโอเคนะคะลูกแม่จะบอกแบบนี้แม่บอกซูซี่ว่าซูซี่ไม่ต้องเล็งใครอย่าไปเล็งใครถ้าจะเล็งให้เล็งที่เป้าหมายของตัวเองแปลว่าอะไรจงตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องการมีกำไร100,000 บาทต่อเดือนและไม่ต้องไปเล็งใครไม่ต้องคิดว่าเออคนนี้นะถ้าเข้ามาอยู่กับฉันต้องเป็นคนของฉันเป็นคนของฉันก็คงจะดีหรือว่าเล็งคนนี้อยู่ลูกเวลาลูกบอกว่าลูกเล็งใครเนี่ยลูกคุยกับเขาไหมได้คุยไหมไม่คุยได้อินบ็อกซ์ได้อะไรไหมไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์ได้ทักทายเขาไหมมีบ้างถูกไหมลูกนะคะโอเคอะทีนี้ค่ะแม่เลยบอกซูซี่บอกว่าฟังแม่ให้ดีนะกดแรงดึงดูดใช่ค่ะลูกต้องมีความปรารถนาที่ชัดเจนแต่ไม่ต้องไปจิ้มแบบไปปักอกปักใจว่าต้องเอาหน้านี้ต้องเอาคนนี้ลูกเข้าใจไหมไม่ต้องไปเล็งใครแม่บอกซูซี่ว่าจงทำตัวให้เป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าเจิดจรัสแบบที่คนอื่นต้องเล็งเราไม่ใช่เราไปเล็งคนอื่นคนอื่นต้องเล็งเราเล็งเราคือไงเล็งว่าโหครูซูซี่แม่งเก่งว่ะครูซูซี่แม่งเด็ดว่ะครูซูซี่แม่งสุดยอดว่ะกูอยากเข้าร่วมทีมครูซูซี่ว่ะกูอยากอยู่ทีมครูซูซี่ว่ะกูอยากมีครูซูซี่เป็นโค้ชว่ะกูอยากมีครูซูซี่เป็นเมนทอร์ว่ะให้โฟกัสที่เป้าหมายค่ะถ้าเราต้องการกำไรเดือนละ 100,000 โฟกัสตรงนั้นแต่ไม่ต้องไปโฟกัสว่าฉันเล็งคนนั้นไว้ฉันเล็งคนนี้ไว้จักรวาลไม่ได้ทำงานแบบนี้นะลูกจักรวาลสนใจว่าลูกต้องการอะไรถ้าลูกต้องการเป้าหมายคือมีกำไรเดือนละ 100,000 บาทจงโฟกัสที่ความปรารถนาและโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การทำงานการแอคชั่นของตัวเองสนใจแต่เป้าหมายและสนใจแต่การลงมือทำของตัวเองสนใจแต่เป้าหมายและสนใจแต่การลงมือทำของตัวเองสนใจแต่เป้าหมายและสนใจแต่การลงมือทำของตัวเองแล้วจักรวาลค่ะเขาจะส่งทรัพยากรค่ะเขาจะส่งผู้คนค่ะเขาจะส่งช่องทางค่ะเขาจะส่งโอกาสค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อเราโฟกัสที่เป้าหมายและโฟกัสที่การลงมือทำแรงสั่นสะเทือนของการโฟกัสที่เป้าหมายและแรงสั่นสะเทือนของความปรารถนาบวกกับการลงมือทำที่ยิ่งยวดค่ะจักรวาลจะส่งทั้งหมดที่เกื้อกูลต่อเป้าหมายและการลงมือทำของเราไม่ต้องไปเล็งใครไม่ต้องไปจิ้มใครไม่ต้องไปนึกหน้าใครไม่ต้องสนใจใครใดๆทั้งนั้นโฟกัสที่เป้าหมายของเราและโฟกัสที่การลงมือทำอย่างยิ่งยวดของเราค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการปล่อยวางโอเคไหมคะ
โอ้โหครูหมอขวัญมาแล้วไฟลุกเลยเหรอลูกรู้สึกว่าไลฟ์นี้ไฟลุกลูกไฟขึ้นเต็มหน้าจอเลยยังไม่จบนะคะเอาเวอร์ชั่นถัดไปไหมคะรู้สึกว่าไฟลุกท่วมจอเลยไลฟ์นี้นะคะลูกไฟขึ้นเต็มเลยน่ารักมากนะคะตู่บอกว่ากราบแม่เลยวันนี้โอเคลูกสนใจแต่เป้าหมายและการลงมือทำค่ะโค้ชกรีนสวัสดีลูกกวางสวัสดีลูกอลิสาถูกต้องหมออินบอกพีคมากค่ะอาจารย์หยีบอกจริงมากนะคะโอ้ยสุดยอดเอาละค่ะต่อไหมคะต่อไหมคะต่อเลเวลถัดไปไหมคะเอาเลเวลถัดไปไหมคะโอ้โหนะคะหลิงบอกเก็ตโคตรเก็ตมากครูบัวบอกโฟกัสที่การลงมือทำของเราครูหมอขวัญบอกโฟกัสที่เป้าหมายครูนกชนิดาภาบอกว่าโคตรสุดค่ะเอาเลเวลถัดไปไหมคะเลเวลถัดไปแม่ขออนุญาตสอนผู้นำค่ะสอนคนอยากรวยค่ะสอนคนจริงค่ะพร้อมไหมคะเลเวลถัดไปขอสอนคนจริงค่ะเลเวลถัดไปขอสอนผู้นำค่ะเลเวลถัดไปขอสอนแบบเข้มข้นเจมจนพร้อมไหมคะพร้อมจะฟังเลเวลถัดไปไหมคะครูแจมบอกเอาแรงแรงเอาแรงแรงนะคะไงคะลูกเป็นสดิดใช่ไหมลูกชอบเอาแรงแรงนะคะเป็นสดิดใช่ไหมลูกแจมอ่ะโอเคแชร์ค่ะกดแชร์อีกคนละ1ครั้งค่ะแล้วแม่จะเพิ่มดีกีการโคชชิ่งให้มันแซ่บถึงใจค่ะโอเคไหมคะกดแชร์อีกคนละ1ครั้งค่ะเริ่มแม่แชร์ด้วยซูซี่จ๋าลูกแชร์ให้แม่อีกทีลูกแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวแม่นะ my profile โอเคแชร์ไปอีกทีนึงลูกไปโอเคมาค่ะเอาค่ะแม่เอาให้ไฟท่วมนะคะชนภาสวัสดีจ้าชนภาบอกแชร์แชร์แชร์มีปอบอกลูกรับคำสอนแม่ค่ะแชร์กันไปอีกคนละ1แชร์หรือยังคะแชร์กันเรียบร้อยยังคะทุกคนคะแชร์ยังลูกแชร์ยังคะแชร์กันหรือยังคะครูอ้อยบอกสั่นสะเทือนมากนะคะครูหนึ่งสุรภาบอกพร้อมค่ะครูหมอขวัญลูกอีสานพันล้านบอกพร้อมค่ะแม่จ๋าครูกบทองพูนบอกพร้อมค่ะครูฝ้ายครูแจมนะคะมาแชร์ยังอ่ะเราพร้อมเมื่อเรากดแชร์ยังลูกกบลูกแชร์ยังจ๋าที่รักแชร์ยังนะคะครูเมจิกลูกแชร์ยังลูกพร้อมเมื่อลูกแชร์ยังคะแชร์แล้วนะคะโอเคค่ะครูก้อยลำดวนนะบอกโคตรรักมหาปัญญาจากแม่ครูไนตี้บอกเวลาแม่สอนผู้นำมันพีคเด็ดสุดค่ะเมื่อกี้สิ่งที่แม่สอนลูกอะสิ่งที่แม่โคชชิ่งอะคือการคาดหวังผลลัพธ์แต่ก็ปล่อยวางความอยากคาดหวังผลลัพธ์เสมอแม่ลุงเป็นคนที่ลงมือทำอะไรฉันคาดหวังผลลัพธ์เสมอเวลาแม่เทรนลูกศิษย์เวลาแม่สอนลูกศิษย์เวลาแม่โคชชิ่งใครแม่พูดตรงๆแม่เป็นคนคาดหวังผลลัพธ์ค่ะเวลาแม่สอนใครไปแม่ต้องการให้เขาลงมือทำแม่รอคอยรอดูผลลัพธ์ของลูกทุกคนหลังจากที่แม่โคชชิ่งไปเขาเรียกว่าคาดหวังค่ะแม่มีความคาดหวังแน่นอนเพราะถ้ากูไม่มีความคาดหวังก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการสอนในการโคชชิ่งจริงไหมลูกมันต้องมีความคาดหวังแต่ลูกเชื่อไหมศิลปะของการใช้กฎแห่งการปล่อยวางก็คือณขณะที่แม่ถ่ายทอดณขณะที่แม่โคชชิ่งณขณะที่แม่สอนโคตรคาดหวังเลยคาดหวังว่าพวกเขาจะเอามันไปลงมือทำเวลาสอนแม่ถึงให้สุดๆให้หมดใจให้หมดหน้าตักให้หมดโอเคไหมแต่พอถึงเวลาที่แม่รอดูผลลัพธ์จากพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนเขาเอาไปทำแม่ก็ภาคภูมิใจเขาไม่เอาไปลงมือทำแม่ก็แค่ไม่ต้องโคชชิ่งเขาต่อ
และก็ยังคงดูเขาอยู่ห่างๆและแม่ก็ไม่สนใจว่าจะเกิดผลลัพธ์เป็นยังไงแต่ณขณะจิตที่แม่ลงมือทำณขณะจิตที่แม่โคชชิ่งเขาณขณะจิตที่แม่กิฟต์เขาสอนเขาตอนนั้นหัวใจเต็มไปด้วยความคาดหวังมันถึงเกิดความรู้สึกที่แบบเลือดสูบฉีดตื่นเต้นอยากปล่อยของอยากสอนตอนนั้นแม่คาดหวังว่าพวกเขาจะเอามันไปใช้คาดหวังว่าพวกเขาจะแอคชั่นคาดหวังว่าพวกเขาจะสุดยอดแต่พอแม่สอนจบหลังจากนั้นเขาจะเอาไปทำหรือเขาจะไม่เอาไปทำผลลัพธ์จะเป็นยังไงแม่มีความสุขใจแล้วเข้าใจประเด็นนี้ไหมและแม่คิดว่าเสมอว่าสมมติฉันสอนไป20คนต่อให้มีเพียงแค่1คนที่ลงมือทำฉันสุขใจแล้วฉันมีความสุขที่สุดแล้วโอเคไหมลูกมันคาดหวังตอนที่สอนเหมือนลูกอ่ะเวลาลงมือทำอะไรคาดหวังว่ามันจะต้องสุดยอดเกิดผลลัพธ์ตื่นเต้นลงมือทำด้วยการคาดหมายคาดหวังด้านดีผลลัพธ์ดีๆอ้าวถ้าลงมือทำไปแล้วไม่คาดหวังคือในหัวไม่มีภาพความสำเร็จในหัวไม่มีภาพที่คิดว่าจะได้อะไรเป็นยังไงแล้วมันจะเรียกว่าใช้พลังจินตนาการหรือมโนได้ยังไงแต่หลังจากที่มโนเสร็จจินตนาการเสร็จผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงฉันมีความสุขกับทุกผลลัพธ์นี่คือศิลปะนะลูกมันคือศิลปะของการคาดหวังและการปล่อยวางมีใครตามแม่ทันไหมเนี่ยครูบัวบอกแพงมากค่ะรักแม่ค่ะอลิสาบอกอ๋อเข้าใจค่ะโค้ชขวัญจิดาพาบอกเข้าใจที่สุดคุณหมออินบอกคาดหวังตอนลงมือทำแต่พอทำเสร็จแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงฉันมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉันได้ลงมือทำอย่างสุดจิตสุดใจให้ไปหมดแล้วโอเคไหมโอเคทุกคนตามแม่ทันไหมลูกปลาบอกเก็ตค่ะแม่ครูโอบอกเข้าใจเลยครับกูสอนแล้วจากนั้นแล้วแต่พวกมึงเอาอย่างนั้นเลยเหรอลูก แม่ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะว่ากูสอนแล้วจากนั้นแล้วแต่พวกมึงคือแม่ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะลูกนะ แอนนี่บอกแพงมากนะฮะจันเจ้าบอกรักแม่ค่ะเข้าใจแล้วผู้นำทุกคนฟังแม่นี่จะเป็นการสอนเลเวลผู้นำแล้วนี่จะเป็นการสอนเลเวลผู้นำแล้วโอเคไหมเมจิบอกทันนะคะลูกกบทองพูนบอกว่าทันมากค่ะโอเคชนนภาบอกแม่ว่าทันค่ะหมออินบอกโอเคมากแม่นะคะลูกเข้าใจชัดเจนแม่สอนแพงค่ะลูกนุ้ยบอกโอเคลูกนัทบอกว่าศิลปะแห่งการคาดหวังนะคะและก็เป็นศิลปะแห่งการปล่อยวางนะคะขอบคุณค่ะป้าหาซี่ไปขายบ้านเลยลูกอ่ะถึงบ้านแล้วนะหน้าก็จะมืดๆนิดนึงโอเคนะคะอ่ะไปลูกโอเคนะคะอ่ะสอนตั้งแต่รถยันประตูบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปสอนในบ้านต่อไม่เป็นไรจับป้าเดี๋ยวป้าถือลงมาตามอ่ะซูซี่เปิดขายบ้านเลยลูกโอเคแม่จะสอนผู้นำแล้วผู้นำพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะนะคะวันนี้คุณแม่ปากแดงนะคะเป็นแวมไพร์เลยทีเดียวนะคะอ่ะผู้นำเลาะแม่ใหญ่เลยอ่ะโอเคโอเคเนาะ เดี๋ยวขอหาที่นั่งหน่อยสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าพ่ออยู่ตรงนู้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ขอเดินไปเอานะคะสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่าเชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์ iPhone ของพ่อเขานะคะหนูเลยมาเที่ยวบ้านแม่ไปด้วยเลยอะโทรศัพท์ iPhone ของป้าจ้าตอนนี้มาเอาแล้วไงจ้าป้าโอเค thank you นะคะมาลูกเอามาโอเคค่ะทุกคนนะคะโอ้โหแม่ส่องหน้าแบบนี้นะคะแม่ดูน่ากลัวมากเลยต้องส่องด้านบน
เวลาลูกจัดแสงเนี่ยไม่ใช่ส่องตรงด้านล่างนะมันจะดูเหมือนผีนะต้องส่องด้านบนนะคะอ่ะโอเคอ่ะผู้นำต่อแล้วนะคะพร้อมค่ะมืดแค่ไหนแม่ก็ออร่าค่ะกินสเตลล่าค่ะลูกมืดแค่ไหนก็เลยออร่าอ่ะสอนต่อสอนต่อแล้วเลิกเมาส์มอยแล้วนะคะอ่ะโอเคผู้นำค่ะเวลาผู้นำทำงานเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่เป็นการสอนที่คึกคักที่สุดนะคะอ่ะมาต่อกันที่ห้องท้องพระคลังของแม่เป็นไงคะได้เที่ยวบ้านแม่ด้วยสนุกไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะได้เที่ยวบ้านแม่ด้วยอ่าโอเคเราเข้ามาอยู่ในห้องท้องพระคลังกันแล้วนะคะโอเคค่ะสอนต่อได้โอเคแม่คะอย่าลีลาเยอะหนูเสียวอย่าเสียวค่ะไม่ต้องเสียวไม่ต้องตกใจผู้นำเวลาทำงานนะคะเวลาผู้นำทำงานผู้นำก็จะคาดหวังว่าฉันจะปั้นคนเนี้ยคนเนี้ยฉันคิดเลยว่าเขาต้องสำเร็จเขาต้องเป็นดีลเลอร์เขาต้องได้อย่างนั้นเขาต้องได้อย่างนี้เขาต้องเป็นกำลังสำคัญเขาต้องแบบว่าประสบความสำเร็จต้องขับเคลื่อนทีมต้องขายเก่งๆนะเวลาที่มีคนเข้ามาในทีมเราเวลามีคนเข้ามาในองค์กรเราเวลามีคนเข้ามาในธุรกิจของเราหรือแม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนค่ะเรามีความคาดหวังกับลูกของเราจริงไหมคะใครเป็นพ่อเป็นแม่คนอยู่คะภาพไม่ชัดเหรอลูกภาพไม่ชัดเหรอจริงอ่ะภาพชัดป่ะภาพไม่ชัดเหรอจริงเหรอภาพไม่ชัดเหรอภาพชัดไหมทุกคนบอกแม่มาภาพชัดไหมอ่ะภาพชัดยังลูกชัดยังซันบอกว่าชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะแม่จ๋าโอเคสุดยอดมากสุดยอดมากเบบี้แม่ขออนุญาตสอนหนังสือแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะนะคะโอเคพ่อแม่ทุกคนเวลาเรามีลูกเราอะเราก็คาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นดั่งใจเราปรารถนาบางครั้งเราก็เอาความปรารถนาของเราไปใส่ลูกเราแล้วก็กดดันลูกเราว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ต้องเรียนให้เก่งต้องเรียนสายวิทย์ต้องสอบเข้าหมอต้องเป็นวิศวะต้องเป็นนักธุรกิจต้องเรียนได้ที่หนึ่งต้องเก่งกีฬาต้องร้องเพลงให้ได้มีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะมีไหมคะขอบคุณที่ทุกคนทักทายเจ้าเบบีน้อยนะคะแม่นั่งพื้นสอนเลยถูกต้องค่ะลูกกบชัดแล้วค่ะรับชมจากฟินแลนด์นะคะคุณสิริออนสวัสดีค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะปลายบอกนิดนึงค่ะบีบีบีจะเย็นบีพระสมุบอกว่าธรรมะโลกปัจจุบันนะคะนมัสการนะคะพระสมุนะคะหูยจริงค่ะเอ๋บอกนะคะมันเป็นแบบนั้นลูกเราเอาความคาดหวังและความปรารถนาของเราไปแอบยัดใส่ลูกของเรานิดนิดแล้วก็เนียนเนียนนะคะเนียนเนียนลูกต้องได้ดีลูกต้องทำให้ดีลูกต้องทำให้ได้แล้วพ่อแม่จะภาคภูมิใจโอเคไหมเป็นไหมเอาละเอี่ยวบอกว่าคีแพงแชร์ค่ะแชร์เลยค่ะลูกเอี่ยวค่ะกมลนุชบอกว่าชัดมากค่ะจากสิงคโปร์ค่ะขอบคุณกมลนุชนะคะโอเคคุณไนตี้คิดถึงพี่บีก็รีบมาหาพี่บีสิคะเก๋นะคะบอกว่าเคยเป็นค่ะแม่โค้ชวันเคยเป็นค่ะแล้วแม่จะบอกเลยนะคะเวลาที่เราทำงานก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราบริหารทีมเวลาที่เรามีลูกทีมค่ะเวลาที่เรามีทีมงานเหมือนกันจริงๆคือเราก็รักลูกทีมเหมือนที่เราก็รักลูกของเราจริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
จริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดีจริงๆแล้วคือความรักคือความปรารถนาดีถูกต้องค่ะแต่คุณรู้ไหมคะเขาเรียกว่าไม่ปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะแม่เคยโคชชิ่งนะคะดีลเลอร์ของแบรนด์ลิชเชสคือเขาอยากให้ลูกทีมเขาอะได้เดือนละล้านเหมือนกับเขาเขาก็เลยเอาความคาดหวังไปใส่ลูกทีมโดยไม่รู้ตัวลูกทีมเนี่ยรับรู้ได้ว่าแม่ทีมของฉันเหมือนลูกอะเหมือนเด็กมันรู้ได้แม่ของฉันมองว่าฉันไม่ได้เรื่องเวลาที่เราเอาความคาดหวังอยากให้เขาประสบความสำเร็จแต่เขายังไม่ได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะแตกดอกออกหน่อตอนนี้เลยคือเขาต้องการเวลาอีกสักนิดนึงแต่พอเรารู้สึกว่าทำไมว่ามันไม่โตสักทีทำไมว่ามันยังไม่สำเร็จทำไมว่ามันยังไม่สุกงอมหอมหวานสักทีความคาดหวังของเราอ่ะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปให้ลูกทีมหรือลูกของเราเขารู้สึกว่ากูนี้มันไม่ได้เรื่องเลยกูนี้มันไม่เก่งเลยกูนี่มันกระจอกกูนี่มันทำให้พ่อแม่กูไม่ภูมิใจในตัวกูกูนี่มันทำให้พ่อแม่กูผิดหวังในตัวกูแล้วเอาจริงไหมลูกเวอร์ชั่นผู้นำมาคุยกันต่อลูกๆในแบรนด์ลิชเชสเหมือนกันค่ะทุกคนรู้ว่าแม่รักเขาและเขาก็ทำเพื่อให้แม่ภูมิใจแม่จะบอกทุกคนเสมอว่าอิสรีแม่โคตรภูมิใจในตัวลูกเลยซ่าแม่โคตรภูมิใจในตัวลูกเลยนายตี้แม่โคตรภูมิใจในตัวลูกเลยอ้อมแม่ภูมิใจในตัวลูกอย่ากังวลว่าต้องทำเพื่อให้แม่ภาคภูมิใจทำไปเลยลูกแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกสุดๆอยู่แล้วยังไงลูกก็คือคนสำเร็จอยู่แล้วและแม่รอคอยได้เสมออย่าเอาความรู้สึกที่อยากจะให้แม่ภาคภูมิใจไปกดดันตัวเองทุกคนแม่งโคตรเก่งโคตรเป็นยอดมนุษย์โคตรเป็นเด็กพลังจิตลูกคือคนสำเร็จทุกคนอยู่แล้วและเราทุกคนนะคะอย่าส่งแรงสั่นสะเทือนแห่งความคาดหวังไปสู่ลูกทีมของเราแต่จงมองเขาด้วยสายตาที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาสุดท้ายแล้วเขาจะอยากเก่งเพื่อเราและเขาจะอยากพัฒนาอยากสำเร็จเพื่อตัวเขาอย่างสง่างามสำเร็จอย่างสง่างามด้วยตัวเขาเพื่อให้เราภาคภูมิใจจริงๆจากตัวเขาที่เขาเป็นโอเคไหมเก็ตไหมลูกนะคะเก็ตไหมคะเก็ตไหมลูกทันไหมคะครูโอบอก yes โคตรรักแม่ว่ะนะคะหมออินบอกว่า yesสุรภาลูกคือคนสำเร็จลูกคือคนนั้นถูกต้องตอนครูหนึ่งสุรภานะคะปิดทริปอังกฤษไปเที่ยวอังกฤษกับแม่เชื่อไหมวันสุดท้ายของการปิดทริปประเทศอังกฤษแม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครูหนึ่งสุรภาโอนเงินมาปิดทริปอังกฤษอย่างสง่างามแบบว่าของขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอลูกเชื่อไหมแม่ไม่ได้สนใจด้วยว่าแม่จะต้องโทรไปบี้หนึ่งว่าหนึ่งวันสุดท้ายแล้วไม่สั่งของเหรอหนึ่งไม่ปิดทิปเบิกคะแนนเหลืออีกนิดเดียวถามคุณหนึ่งสุรภาดิเขาปิดทิปอังกฤษแล้วอะแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยและแม่ก็ยังคุยกับเขาอย่างสนุกสนานยังโคชชิ่งเขายังคุยกับเขาคือเราไม่ต้องเอาความคาดหวังไม่ต้องไปบี้ความสำเร็จกับใคร
ผู้นำทุกคนจำไว้นะและคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเหมือนกันค่ะลูกของเราทุกคนเขาจะสุกงอมหอมหวานเมื่อถึงแก่เวลาอันสมควรของพวกเขาและเราต้องหมั่นบอกพวกเขาด้วยนะว่าเราไม่ได้คาดหวังในตัวเขาและเราเชื่อว่าเขาสำเร็จอยู่แล้วและเราไม่ได้คาดหวังในตัวเขาบอกเขาด้วยเวลาเราทำงานกับทีมงานนะคะเราก็บอกเขาไปได้เลยว่าคือเราไปก่อนนะฉันก็ไม่ได้คาดหวังในตัวเธอเหมือนกันนะฉันก็ไปดูแลคนอื่นที่เขาปรารถนาความสำเร็จแบบกระหายความสำเร็จฉันก็ไปโฟกัสช่วยเขาก่อนนะถ้าเธอยังปรารถนาไม่พอหรือถ้าเธอยังไม่พร้อมจะเป็นคนนั้นฉันก็ไปดูแลคนอื่นก่อนนะฉันก็ไปเกื้อกูลคนที่อยากกระหายความสำเร็จสุดๆก่อนนะไม่ต้องไปกดดันเขาโอเคไหมลูกมันคือศิลปะมันคือศิลปะในการวางใจของเรามันคือศิลปะในการส่งความรู้สึกของเราออกไปต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเรามันคือศิลปะของผู้นำมันคือศิลปะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหมดทั้งปวงคือศิลปะของการบริหารใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้นะคะชนภาบอกว่าเก็ตค่ะแม่ลุยนะคะชนภาก็คือเจ้านีน่านั่นเองอุ๊ยได้ทำไมแม่ต้องขยายหน้าตัวเองให้ใหญ่แบบนั้นด้วยล่ะคะแม่โอเคโอเคงั้นพี่ไปหาคนที่เขาพร้อมรับก่อนเด้อทำไมแม่ต้องขยายหน้าตัวเองให้ใหญ่ขนาดนั้นคะแม่เป็นอะไรคะโอ้ยนี่นะคะสอนลูกร้อนแรงจนเหงื่อออกไปหมดแล้วนะคะวันนี้แม่เป็นอะไรคะโกะตลอดไลฟ์นี้เลยนะคะมีการขยายหน้าตัวเองให้ดูน่ากลัวไปอีกนะคะเมื่อกี้ตอนเดินมาก็มีการส่องไฟให้ดูน่ากลัวด้วยแม่เป็นอะไรคะวันนี้ไลฟ์ก็คือไลฟ์ไลฟ์แปลว่าสดทุกอย่างสดหมดจดจริงๆนะคะสแกนม่านตาหมออินบอกปุ๊กกี้ใช่แล้วลูกมันคือศิลปะของผู้นำใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เป็นการสแกนม่านตาสแกนดูว่าพวกหนูอ่ะคนจริงเปล่าโอเคศิลปะแห่งการบริหารใจตัวเองค่ะถูกต้องค่ะศิลปะแห่งการวางใจค่ะโอเคไหมลูกนี่คือสิ่งที่แม่จะบอกหนูและสรุปแล้วกลับมาที่เดิมที่เมื่อกี้แม่โคชชิ่งซูซี่ลูกจำไว้นะจำไว้นะจำให้ดีนะอย่าผิดสูตรจำไว้นะอย่าเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ผิดสูตรเราจะทบทวนสูตรที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมแม่จะสรุปสูตรที่ถูกต้องให้ลูกเอากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลไปใช้อย่างถูกต้องกฎนี้คือกฎพื้นฐานกฎเบสิกที่ต้องใช้ตลอดชีวิตเพราะมนุษย์มีความคาดหวังมีความปรารถนาโอเคไหมโอเคไหมแม่จะสรุปสูตรแล้วนะลูกจะได้เอาไปใช้ให้ถูกสูตรแล้วก็จะได้รู้สึกมันโฟลว์อ่ะมันอยู่ในโฟลว์ของกฎแรงดึงดูดมันอยู่ในโฟลว์ของการสั่งจักรวาลมันอยู่ในโฟลว์ของความเบาสบายปรารถนาแต่กลับปล่อยวางปรารถนาแต่กลับเชื่อใจสุดๆอยากสุดๆทยานอยากสุดๆแต่ก็วางความอยากนั้นลงไปและเชื่อใจสุดๆโอเคไหมอย่าผิดสูตรนะอ่ะคุณหมออินบอกกราบไลฟ์นี้แบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะโอเคยินดีมากนะคะอ่ะโอเคแม่จะสรุปอีกครั้งหนึ่งแชร์อีกคนละ1ครั้งแล้วแม่จะอยู่กับพวกเราอีก15นาทีแล้วแม่จะลาแล้วนะคะทุกคนกดแชร์ค่ะที่รักลูกกดแชร์กันหรือยังคะอย่าผิดสูตรอุตสาห์บอกเก่งมากนะคะเอบอกปรารถนาแต่กลับปล่อยวางนะคะอ่ะแชร์ยังครูก้อยบอกลูกเป็นผู้นํา1ใน50ของแม่นะคะเยี่ยมแชร์ยังคะทุกคนคะออกไปค่ะออกไปแชร์แล้วกลับเข้ามาค่ะเดี๋ยวแม่จะสอนต่อแล้วนะคะแชร์ยัง
ครูซ่าสวัสดีค่ะครูซ่าโอเคแชร์ยังคะแชร์แล้วแม่จะสรุปสูตรที่ลูกต้องเอาไปใช้ตลอดชั่วชีวิตแล้วนะพร้อมยังแชร์ยังขออีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะลูกที่รักมันแพงค่ะเร็วแชร์ค่าหน่วยกิจที่รักของแม่เร็วนะคะลูกนัทบอกแชร์แล้วครูแอนนี่บอกแชร์แล้วยอดเยี่ยมค่ะนะคะเดี๋ยวแม่จะตามกลับไปตรวจงานนะคะที่หน้า Facebook ของลูกนะคะว่าแชร์คนละกี่ครั้งนะคะโอเคครูกบแชร์แล้ว2ล้านครั้งนะคะเออโอเคนะแชร์แล้วนะคะลูกนกจากแคนาดานะคะแชร์แล้วนะโอเคสอนแชร์ได้เลยไม่ต้องออกจ้ะออกขอโทษค่ะแม่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะคะอัปเกรดก่อนนะคะแชร์ได้เลยไม่ต้องออกนะคะอ่ะโอเคเปียแชร์แล้วบีบีสุริยาบอกนะคะโอเคค่ะอ่ะเริ่มสูตรก็คือแม่เคยสอนคอร์สกดแรงดึงดูดกับความรักฟังให้ดีนะนี่ของแพงนะกดแรงดึงดูดกับความรักที่แม่สอนลูกเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนในชีวิตมนุษย์เราวางใจผิดทุกด้านไม่แปลกใจหรอกที่มันไม่เกิดผลลัพธ์ในชีวิตลูกฟังแม่นะในตอนต้นไลฟ์แม่เล่าว่าแม่โคชชิ่งซูซี่ว่าซูซี่เขามีความปรารถนาว่าอยากได้คนเนี้ยอยากได้คนเนี้ยอยากได้คนเนี้ยนะคะแม่บอกซูซี่ว่าไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นคนไหนสนใจแต่เฉพาะเป้าหมายเป้าหมายต้องชัดสนใจถัดมาคือสนใจการลงมือทำของเราสนใจเป้าหมายคือฉันปรารถนากำไรสุทธิเดือนละ 100,000 จากการขายออนไลน์สิ่งที่ฉันโฟกัสคือฉันโฟกัสที่การลงมือทำของฉันการสร้างตัวตนของฉันการออกมาไลฟ์ของฉันการเขียนโพสต์ของฉันการทำคลิปวิดีโอของฉันฉันจะเป็นแสงสว่างให้มากพอจนผู้คนต้องเล็งมาที่ฉันฉันจะไม่เล็งใครแต่ผู้คนต้องเล็งมาที่ฉันเขาต้องรู้สึกว่าฉันสว่างเสียจนแสงมันทะแยงตาเขาฉันไม่จำเป็นที่ต้องไปจิ้มใครแต่คนเหล่านั้นกลับวิ่งมาหาฉันผู้คนเหล่านั้นลูกค้าของฉันทีมของฉันต่างถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันฉันจะไม่ส่งสายตาไปเล็งใครแต่ฉันจะเป็นแสงสว่างมากพอจนสายตาทุกคู่เล็งมาที่ฉันอยากจะเข้ามาหาฉันอยากมาเป็นลูกค้าของฉันอยากอุดหนุนฉันอยากซื้อของจากฉันอยากมาเรียนกับฉันอยากมาเป็นทีมงานของฉันโอเคไหมลูกสนใจแต่เป้าหมายและการลงมือทำอย่างยิ่งยวดเวลาที่ลูกเซตโกหรือเซตเป้าหมายชัดเจนนั่นแปลว่าลูกกำลังสั่งงานจักรวาลฉันจะเอากำไรสุทธิ 100,000 บาทไม่สนใจว่ามันจะมาจากใครไม่สนใจว่าจะเป็นคนไหนแต่สนใจเป้าหมายอย่าไปบีบบังคับจักรวาลอย่าไปบีบบังคับวิธีการอย่าไปบีบบังคับว่าต้องไอ้นี่ต้องคนนี้ต้องคนนั้นต้องไอ้นั่นเรื่องพวกนี้อย่าไปสารแนทางมามีหน้าที่ปรารถนาให้ชัดลงมือทำให้ยิ่งยวดส่วนจะเป็นใครส่วนจะเป็นลูกค้าคนไหนส่วนเขาจะซื้อเท่าไหร่ซื้อคนละกี่บาทโอนเงินเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าทั้งหมดในเนื้องานก้อนนี้สุดท้ายแล้วหลงจ้งสิ้นเดือนคือกำไร 100,000 บาทเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยเข้าใจชัดเจนไหม
ตอนที่แม่สอนกดแรงดึงดูดกับความรักตอนที่แม่รุ้งเป็นครูรุ้ง love expert ครูรุ้ง love expert กำลังจะ returns แล้วนะจ๊ะพวกลูกรู้ยังพวกหนูรู้ยังคะว่าครูรุ้ง love expert กำลังจะ returns นะคะ returns of the Jedi นะคะครูรุ้ง love expert กำลังจะ return อีกรอบนึงแล้วนะอ่ะเล่าให้ฟังมันจะเป็นประโยชน์ฟังให้ดีนะนี่คือกระบวนการทำงานของจักรวาลค่ะครูรุ้งสอนกดแรงดูดกับความรักครูรุ้งสอนให้ลูกศิษย์เขียน master list master list คือสเปคค่ะอยากได้คนแบบไหนอยากได้คนที่มีลักษณะแบบไหนภายนอกภายในฟังให้ดีนะนี่โคตรมีมูลค่าแพงมากมากเราต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเราปรารถนาคนแบบไหนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเราเราต้องเขียน master list ให้ชัดเจนว่าเราต้องการลูกค้าแบบไหนโอนง่ายโอนไวพูดง่ายอินบ็อกซ์มาปรารถนาที่จะได้สินค้าทันทีโอนเงินทันทีรอคอยสินค้าของเราชื่นชมหลงรักในตัวเราและสินค้าของเราเขียนให้ชัดเจนลูกค้าเป็นคนน่ารักนิสัยดีใช้แล้วเห็นผลช่วยเราขยายผลบอกต่อเขียนให้ชัดว่าอยากได้ลูกค้าแบบไหนอยากได้ทีมงานแบบไหนเข้ามาร่วมงานเขียนให้ชัดรูปร่างหน้าตาภายนอกนิสัยสันดานภายในจิตใจเป็นคนยังไงเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวฉันเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเป็นคนที่เปิดรับอยู่เสมอเป็นคนที่สอนได้เข้าใจง่ายรับฟังพร้อมพัฒนาตัวเองเป็นคนที่สำเร็จเบ็ดเสร็จมาแล้วเขียนให้ชัดเป็นคนที่ทุนพร้อมใจพร้อมเป็นคนที่ proactive เป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเวลาเขียนเลยค่ะสเปคอยากได้คนแบบไหนเหมือนกันค่ะเวลาเขียน master listอยากได้ผู้ชายแบบไหนอยากได้สามีในอนาคตแบบไหนเขียนค่ะนิสัยใจคอเป็นยังไงศีล5ครบถ้วนนะคะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเป็น family man เป็นเจ้าของธุรกิจหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งมีรสนิยมจบนอกสูง180ผิวขาวใส่แว่นสมมติชอบคนใส่แว่นมีลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะตอนนั้นครูรุ้งสอนคอร์สกดแรงดูดกับความรักนะคะบอกแม่คะครูคะหนูชอบผู้ชายคนนี้ค่ะจะเอาผู้ชายคนนี้เลยได้ไหมคะขอบคุณลูกรู้ได้ไงแม่หิวอยู่โอเคโอเคมาต่อเข้าใจที่แม่พูดไหมคะที่รักทุกคนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเอออ่ะแม่บอกว่าบ้าไปแล้วลูกบอกว่าลูกอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้จะเอาคนนี้เอารูปหน้าเขามาติดเลยได้ไหมคะแม่จะเอาแบบนี้เลยค่ะสเปคหนูคือคนนี้อยากได้คนนี้ครูรุ้งบอกนั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของจักรวาลลูกเห็นอะไรไหมอยากได้และบีบบังคับจักรวาลว่าต้องเป็นคนนี้แม่คะหนูอยากได้มาริโอเมาเลอร์ค่ะเอารูปมาริโอเมาเลอร์มาติดที่ฝาบ้านเลยได้ไหมคะ
แม่คะหนูอยากได้ณเดชน์คุกิมิยะค่ะแม่หนูเอารูปณเดชน์มาติดเลยได้ไหมคะแม่คะพี่ยาย่าต้องหลบให้หนูค่ะหนูต้องการณเดชน์มากหนูใช้กดแรงดึงดูดณเดชน์ลูกคะบ้าที่สุดค่ะลูกไม่ได้อยากได้คนนี้แต่ลูกอยากได้ผู้ชายแบบนี้สูง180ขาวหน้าคล้ายณเดชน์เต็มที่สุดๆเขียนว่าหน้าคล้ายณเดชน์จบแต่ไม่ใช่บอกกูจะเอาณเดชน์คุกิมิยะยาย่าต้องหลบไปย่าย่าต้องหลบทางให้ฉันจะเอาณเดชน์ไม่ใช่ลูกชอบณเดชน์เพราะอะไรเขาดูเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นเป็นผู้ชายที่สะอาดหล่อดูแลตัวเองยิ้มสวยลูกต้องรู้ว่าลูกชอบคุณนะสมบัติอะไรในตัวคนคนนี้เว้ยส่วนว่ามันจะตกมาเป็นใครจักรวาลเขาทำหน้าที่คำนวณแล้วเขามีหน้าที่ส่งคนแบบที่ลูกส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปว่าต้องการคนที่มีคุณนะสมบัติแบบนี้แม่รู้ทุกเรื่องจริงๆทำไมคะครูอ้อยลูกอยากได้ณเดชน์คุกิมิยะเหรอคะ คุณสมบัติอะไรที่เราชอบแพรลี่เก่งมากโหไลฟ์นี้แม่งแพงว่ะแม่ว่าไลฟ์นี้ชักแพงไปกันใหญ่ละครูรุ้งว่าไลฟ์นี้ชักแพงไปกันใหญ่แล้วค่ะอยากให้แม่สอนได้มั้ยคะคือถ้าสอนก็เบอร์แรงเลยเข้าใจไหมคะหมออินบอกหนูเคยนั่งเครื่องบินไฟเดียวกับณเดชน์ค่ะแม่ไม่มีความบังเอิญถูกค่ะลูกนะคะเออครูซ่าบอกแพงมากแม่ว่าไลฟ์นี้ชักไปกันใหญ่แล้วโค้ดว่าบอกโหถ้าเรียนคอร์สปรับลูกปลุกรักกับแม่จะขนาดไหนลูกๆคะถือโอกาสโปรโมทเลยนะคะที่แม่พูดว่าครูรุ้งคัมแบ็กครูรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทคัมแบ็กตอนนี้แม่มีคอร์สที่ชื่อว่าปรับลูกปลุกรักคอร์สมหาเสน่ห์แห่งปี2019คอร์สนี้มูลค่าคอร์สราคาเต็มคือ 39,900 บาทแต่ไม่ขายค่ะดิฉันไม่ขายคอร์สค่ะคอร์สนี้คือคอร์สฟรีค่ะปรับลุคปลุกรักฟรีค่ะคอร์สนี้คือคอร์สฟรีค่ะขออนุญาตโปรโมทประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะคือคุณลุงอ่ะทำคอร์สนี้มานะคะฟรีค่ะเพื่อเป็นอภินันทนาการให้กับลูกค้าที่เปิดบินสเตลล่าโอเคไหมคือเขาได้สเตลล่าอาหารเสริมไปกินนะคะมนุษย์ทุกคนลูกโดยเฉพาะยุคปี2019ไม่มีใครไม่รักตัวเองไม่มีใครไม่บำรุงบำเรอไม่มีใครไม่ดูแลตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อสเตลล่าเขาต้องเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองดูแลตัวเองดังนั้นครูรุ้งนะคะจึงทำคอร์สปรับลุคปลุกรักครูรุ้งสอนสดนะคะในกลุ่มปิดทั้งหมด5วันแล้วแต่ละวันเนี่ยเนื้อหาแบบสุดๆอะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังทุกคนแบบแม่คะอยากเรียนเร็วๆนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สฟรีค่ะสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสเตลล่านะคะแล้วก็ไม่ต้องมาสั่งซื้อในอินบ็อกซ์แม่นะคะถ้าจะสั่งซื้อนะคะก็ไปสั่งซื้อที่ LINE @richeshome ถ้าเกิดไม่มั่นใจไงว่าฉันจะไปซื้อกับคนไหนดีคนนั้นดีฉันจะไปซื้อกับคนไหนดีนะไม่แน่ใจแต่อยากซื้อ @ @richeshome ได้นะฮะหรือ
ติดต่อที่ตัวแทนแบรนด์ลิชเชสได้เลยดีลเลอร์นะคะครูซ่าครูอิสรีครูไนตี้ครูอ้อมครูหนึ่งสุรภาครูแอนนี่นะคะครูมีปอลักกี้ครูแพรนะคะโค้ชว่าครูหมอขวัญครูกบทองพูนนะคะใครอีกอ่ะอุ๊ยตายครูหมออินก็ได้นะคะโอ๊ยจำชื่อไม่หมดน่ะครูทิปนะคะใครอีกอ่ะครูนิวสเตอร์นะคะครูเมจิกใครอีกคะครูบัวนะคะโอเคก็ไปสั่งซื้อกับเขาได้เนี่ยเขากำลังฝากร้านกันอยู่นะคะครูนิวสเตอร์ครูอิสรีครูไนตี้ครูซาซาครูอ้อมครูแพรครูมีปอมาดามแอนเอออะไรแถวๆนี้ละค่ะฉันตกครูหนึ่งสุรภาครูแอนนี่ไปสั่งซื้อกับเขาได้โอเคไหมคะสนุกแน่นอนนะคะคอร์สนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะลงคลิปวิดีโอให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปวิดีโอให้ไหมว่าสอนอะไรบ้างในคอร์สปรับลุคปลุกรักเอาปะเอาไหมเอาไหมเนี่ยกดแรงดึงดูดอะกลับมาก่อนกลับมาก่อนหมดช่วงโฆษณาละกลับมาก่อนลูกจ๋าที่รักทุกคนของครูรุ้งกลับมาก่อนเข้าใจยังเรากลับมาที่แม่สอนมาสเตอร์ลิสต์ก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนฝากร้านกันถล่มทลายแล้วที่รักจ๋ากลับมาก่อนเมื่อกี้ทุกคนเข้าใจเรื่องที่แม่เขียนสอนเขียนมาสเตอร์ลิสต์ยังทุกคนทุกคนขาเข้าใจยังลูกเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะลูกอย่าบีบบังคับจักรวาลอย่ากำหนดหน้าตาอย่าจิ้มว่ากูจะเอาคนนี้ต้องเป็นคนนี้นั่นเป็นหน้าที่ของจักรวาลเขาประมวลผลโอเคไหมแล้วเขาจะส่งคนที่ใช่คนที่คู่ควรเรื่องที่ใช่เรื่องที่คู่ควรลูกค้าที่ใช่ลูกค้าที่คู่ควรลูกทีมที่ใช่ลูกทีมที่คู่ควรเนื้อคู่ที่ใช่เนื้อคู่ที่คู่ควรเขาจะส่งมาเองลูกมีหน้าที่ list คุณสมบัติของคนที่ลูกปรารถนาให้ชัดเจนและเห็นภาพชีวิตสุดท้ายปลายทางให้ชัดเจนชีวิตรักที่ฉันปรารถนาหน้าตาเป็นยังไงอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นผู้ชายของฉันต้องเป็น family man ช่วยฉันเลี้ยงลูกรักลูกพาครอบครัวไปประสบความสำเร็จเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกไปด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขผาสุขเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวอุดมสมบูรณ์เก็ตไหมเห็นภาพสุดท้ายชัดแล้วเขียนคุณสมบัติของคนที่เราปรารถนาและรู้ชัดว่าปรารถนาอะไรสิ่งที่ต้องทำและกาดอกจันกาดอกจันไว้6ดอกข้างหน้า3ดอกข้างหลัง3ดอกขีดเส้นใต้อีก2เส้นแล้วไฮไลท์ด้วยดินสอเมจิกสีชมพูแป้นแสดงว่านี้มันสำคัญจริงๆกาดอกจัน3ดอกข้างหน้า3ดอกข้างหลังขีดเส้นใต้2เส้นแล้วไฮไลท์ด้วยสีชมพูแป้นสิ่งที่เราต้องทำคือปล่อยวางความอยากซะในเมื่อปรารถนาชัดเจนแบบนี้เขียนชัดเจนแบบนี้ตอนที่เขียนต้องรู้สึกแล้วด้วยซ้ำว่าได้รับแล้วว่าฉันนั่งคุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วว่าฉันกำลัง working กำลังทำงานอย่างสนุกสนานกับลูกทีมคนนั้นของฉันมันต้องรู้สึกอัตโนมัติแล้วว่าพรุ่งนี้ฉันได้กลิ่นว่าลูกค้าที่ฉันเขียนสเปคไว้ท่าทางจะอินบ็อกซ์มาเคาะก๊อกก๊อกก๊อก
ขอสั่งซื้อสเตลล่า50กล่องเข้าคอร์สปรับลุคปลุกลักกับครูรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ5วัน 39,900 บาทฟรีค่ะต้องโอนเงินเท่าไหร่คะครูซ่าโอเคไหมปล่อยวางไม่ใช่บ้าบอไม่ใช่งุนง่านไม่ใช่บีบบังคับคาดหวังทุรนทุรายเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้ผู้ชายที่เขียนไว้เนี่ยค่ะครูรุ้งเมื่อไหร่จะได้ถ้าคิดแบบนี้นะคะอีก8ปีก็ยังไม่มาค่ะผู้ชายคนนั้น ลูกค้าทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในเวลาที่จิตเราเปิดจิตเราสบายไม่ดิ้นทุรนทุรายไม่คาดหวังกาดอกจันทร์3ดอกขีดเส้นใต้2เส้นเอาปากกาไฮไลท์มาไฮไลท์ไว้ชัดเจนเปลี่ยนชัดเจนเปลี่ยนนี่แม่สอนแพงไหมเนี่ยทุกคนพิมพ์มาลูกบัวบอกกรี๊ดแพงสุด yes ครูพินพินฤดีบอกปล่อยวางเก็ตยังคะอย่าดิ้นพร่านถูกต้องค่ะนุ้ยเจ้าโอบอกได้กลิ่นสเตลล่า 3,000 กล่องปาติสบอกได้กลิ่นสเตลล่า 3,000 กล่องนี่เลยค่ะแม่ขอปักหมุดครูแอนนี่เลยค่ะลูกจ๋ากี่ครั้งแล้วที่ในชีวิตหนูดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ไม่เคยได้อะไรแบบที่คาดหวังเลยสังเกตไหมคะจับโฟลอารมณ์ตัวเองบ้างไหมคะตอนที่บทจะได้อะไรมาง่ายๆมันมักจะได้มาตอนไหนคะตอนที่ใจสบายจิตเปิดฉันไม่ได้คาดหวังอะไรกำลังวิ่งเล่นเพลินๆกำลังอาบน้ำเย็นชื่นใจกำลังจิบน้ำเย็นๆกำลังกระดิกนิ้วเท้ากำลังแบบกระดิกนิ้วเท้าด้านซ้ายนอนเอกเขนกอยู่บนโซฟาตัวโปรดรู้สึกมีความสุขฉันได้ลงมือทำไปแล้วฉันรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตัวเองฉันได้ลงมือทำไปแล้วอย่างยอดเยี่ยมสบายใจแล้วผลลัพธ์มันมักจะมาตอนนั้นใช่หรือไม่บัวใช่หรือไม่ครับพี่ทิพย์ใช่หรือไม่คะพิซซ่าใช่หรือไม่คะครูหนึ่งสุรภาใช่ไหมคะพอเถอะค่ะวันนี้แม่ดูสอนแพงเกินไปนะคะโอเคไหมครับพอแล้วนะคะใช้เวลาอยู่กับพวกลูกมา1ชั่วโมงนะคะโอ้โหโอ้โหนะคะ1ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะครูรุ้งบอกเลยนะคะใครที่มาฟังนี้โคตรโชคดีสุดๆแชร์กันไปให้สาแก่ใจนะคะแชร์กันไปให้คู่ควรกับมูลค่าที่ประเมินไม่ได้ใช่มากค่ะแม่ใช่มากทุกคนบอกใช่ครูพินพินฤดีบอกแม่มาคอนเฟิร์มอีกแล้วโค้ชว่าบอกว่าใช่สุดๆๆๆๆๆใช่มั้ยคะโค้ชว่าได้ข่าวว่าสร้างกำไร 300,000 บาทในเดือนเดียวเดือนแรกที่มาขายแบริเชสยอดขาย1ล้านใช่มั้ยคะกำไร 300,000 บาทเนาะๆใช่มั้ยคะโค้ชว่าปล่อยวางสุดๆใช่มั้ยคะลูกปูเป้
โอเคนะคะสอนแพงเกินไปแล้วนะคะรู้สึกว่าต้องไปพักผ่อนละนะรู้สึกว่าต้องไปพักผ่อนหน่อยนึงแล้วนะคะเออนะรู้สึกว่าปล่อยคีย์เด็ดและคีย์แพงไปเยอะมากนะคะต้องไปพักผ่อนกายใจและกายยาก่อนนะคะไปแล้วนะคะทุกคน แล้วอย่าลืมนะคะใครที่อยากเข้าคอร์สปรับลุคปลุกลัก 39,900 บาทสอนสดสด5วันเต็มๆวันละ1ชั่วโมงเต็มๆเพียงแค่คุณนะคะเปิดบินสเตลล่านะคะคุณก็จะได้รับคอร์สนี้ฟรีนะคะติดต่อไปค่ะติดต่อไปค่ะติดต่อไปค่ะแม่ไปแล้วนะโอเคเปล่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปสอนนะคะในคอร์สเด็กปั้นแม่รุ้งใครที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วลงคอร์สนะคะเมนทอร์โปรแกรมของครูรุ้งเอาไว้เด็กปั้นแม่รุ้งนะคะคอร์สเด็กปั้นแม่รุ้งสำหรับลูกๆที่ลงคอร์สเมนทอร์โปรแกรมไว้กับแม่รุ้งนะคะรายงานตัวค่ะเดี๋ยวแม่จะเข้าไปสอนในกลุ่มปิด5ทุ่มตรงตอนนี้กี่โมงแล้วลูกที่รักตอนนี้4ทุ่ม27แล้วแม่ต้องไปพักให้น้ำให้ท่าตัวเองก่อนแล้วไปเจอกันในกลุ่มปิดเด็กปั้นแม่รุ้งค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกคนบอกต่อทีมตัวเองด้วยนะจ๊ะคุณแม่ไปแล้วสวัสดีค่ะแน่นอนมาดามแอนลูกคือคนสำเร็จค่ะลูกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ